อุทยานเป็นอุทยานแห่งชาติป่ะเฮียประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองโบราณนะครับน่าจะเกี่ยวเนื่องกับสมัยพญาลีไทยนะครับเป็นมรดกโลกวันนี้ผมพามานั่งรถชมวิวแล้วกันกำแพงเมืองเก่าช่องลิชโชคนะครับ RICHOKก็คล้ายๆสุโขทัยเป็นเหมือนอิดมอนอิดเผาอะนะดินเผาใช่ไหมเป็นดินเผาจะมีกำแพงเมืองสันนิษฐานว่าเดาว่านะเป็นหินนะไม่ใช่เป็นดินเผาไม่เป็นหินเป็นหินเหรอไม่เป็นหินเหรอศิลาแรงศิลาแรงขอบแน่ใจป่ะเฮียก็เดี๋ยวไปดูอีกทีนะก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าที่ก้อนก้อนอีกเดี๋ยวลงไปดูแต่ตรงนี้มีแต่พื้นที่นะไม่ได้มีเจดีย์เดี๋ยวดูกำแพงเขาน่าจะบูรณะแล้วมั้งดูค่อนข้างเรียบร้อยก็ดูเท่าที่นั่งรถผ่านมาพื้นที่หลายไร่เลยเนี่ยขับรถเข้าไปวนดูก็หน่อยได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับแล้วมีกู่เก่าเจดีย์พระอะไรหรือเปล่าในนี้มันเป็นกำแพงเมืองแบบเป็นตั้งเกียรติใหญ่ต้องเลี้ยวซ้ายไปดีครับอ๋อก็ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นกำแพงหรือเลยไปอีกฮะเลี้ยวซ้ายต้นไม้เลยครับตั้งเกียรติใหญ่เนี่ยถ้าออกไปแล้วก็เลี้ยวขวาไปนั่นแหละมันจะอยู่ซ้ายมือไปพญานาคนะที่เข้าไปอ๋อ
แล้วไปไกลไหมครับไม่ไกลโอเคโอเคขอบคุณครับจะเข้าไปเลยครับไปดูนิดนึงแสดงว่าในนี้ไม่มีอะไรหรือมันเลยไปอีกที่ฟังอ่ะบอกเลี้ยวซ้ายเพราะว่าที่ดูจากแผนที่มันมีอยู่ 5-6 วัดนะในนี้ไม่มีกลุ่มมันเรากลับไหมกลับเลยไม่มีอะไรในนี้ไม่น่าจะมีอะไรเมื่อกี้เราเลี้ยวนี่ไงไปอีกก็ได้ครับมาถ่ายก่อนมรดกโลกข้างหน้าเลยกลวยไปเป็นร่มก็ได้เราต้องไปซื้อตั๋วเอารถเข้าไปได้เนี่ยนี่ไม่ก็เราจะถ่ายข้างหน้าเออ23กรกฎาคม2560ผมอยู่หน้าป้ายอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับแล้วที่นี่ได้เป็นมรดกโลกด้วยนะครับโอ้โหคำว่ามรดกโลกสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้เหรอน่าภาคภูมิใจมากเลยนะมรดกโลกนะครับในอำเภอเมืองน่าจะอยู่ในอำเภอเมืองอยู่นะกำแพงเพชรนะครับนี่เป็นป้ายด้านหลังป้ายเป็นอย่างนี้ได้เป็นเมื่อปี2534นะครับพุทธศักราช2534ให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรเป็นมรดกโลกเนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยยุคแรกความงดงามอลังการของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัยเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองในอดีตแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศนะครับโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมนี่ก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งสวยงามนะครับเวลาที่ผมได้เห็นสถาปัตยกรรมการก่อสร้างนี้รู้สึกมีความสุขยังไงไม่รู้มันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับวัฒนธรรมอารยธรรมโบราณและอย่างที่เขาเขียนไว้ในป้ายมรดกก็คือว่าสถาปัตยกรรมนะครับมันยิ่งใหญ่นะมีปรากฏเป็นจริงมีให้เห็นพิสูจน์ได้อย่างก้อนหินพวกนี้เขาก็มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ว่าเก่าจริงไหมตรวจสอบได้ไม่ใช่ว่าทำเหมือนเก่าว่าวัดป่ามืดนอกนะครับวัดป่ามืดนอกวัดป่ามืดนอกคนไทยคนละ20บาทนะครับสัญชาติอื่นคนละ100บาทนะครับแล้วก็รถยนต์50บาทต่อคันที่นี่อำเภอเมืองหรือเปล่าครับตำบลอะไรครับตำบลหนองปิงมีปิงเยอะครับต้องลงไปในคลองดูใช่ไหมครับเราจะรู้ว่ามันตัวใหญ่ตัวเล็กปิงควายหรือปิงอะไรใช่ไหมมีกี่จุดครับให้ดูกี่จุดครับมีประมาณ40กว่าวัดอะค่ะโอ้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับถ้าเทียบกับสุโขทัยที่นู่นกับที่นี่ไหนยิ่งใหญ่อันนี้เป็นมรดกโลกก็จะใหญ่กว่าค่ะแล้วสุโขทัยเป็นมรดกโลกหรือเปล่าครับเป็นค่ะเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสำนักเดียวกันเนี่ยค่ะอ๋อครับครับของกำแพงเพชรด้วยค่ะครับขอบคุณมากครับแต่แน่นอนว่าไม่ใช่สำนักวัดเจ้าหลินแน่นอน เป็นวัดไทย เดินปกติเขาเดินหรือเขาเดินไปนี่จะครบไหมหรือว่ากว้างใหญ่มากเดินก็ได้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเดินเป็นวันเลยเหรอครับเฉพาะรอบนอกนี่ก็ประมาณ5กิโลค่ะอ๋อ5กิโลโอ้โหเตรียมรองเท้าวิ่งมาด้วยละกันค่ะแล้วมันจะต้องแบบมีวัดตามซอยอีกอะค่ะมันก็จะเยอะครับอ๋อนี่ตัวเป็นอย่างเงี้ยนะค่ะใช่ค่ะอันนี้สำหรับ
คนไทยหนึ่งเขตเมื่อกี้พี่สะพ้ายถามว่านั่งรถไปอีกจุดหนึ่งทำไมบางบริเวณกว้างมากทำไมมีชาวบ้านมาอยู่ในแต่อดีตผมก็บอกว่าอาจจะโดนผีหลอกมั้ง คิดว่ายังไงครับสัมภาษณ์นิดนึงทำไมไม่มีคนอยู่บางที่ตรงไหนคะเขาอาจจะห้ามไว้ใช่ไหมหรือเป็นที่รู้กันตั้งแต่โบราณว่าอย่าไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่ควรใช่เขาส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาจะไม่อยู่เขาจะรู้เขตวัดอะค่ะอ๋อเป็นวัดเดิมก็อาจจะมีการฝังศพฝังอะไรใช่ใช่ค่ะอย่างตรงเนี้ยเมื่อสมัยก่อนเลยเขาก็จะไม่มีชาวบ้านอยู่ครับค่ะก็จะมีแต่พระอย่างเดียวแต่เขตตรงวัดพระแก้วน่ะเป็นเขตวัดหลวงก็จะใช้ประกอบพิธีอย่างเดียวครับชาวบ้านก็จะอยู่นอกคูเมืองอะค่ะอืมแล้วมีใครเล่าเรื่องแปลกๆอะไรในยุคปัจจุบันยังได้ยินอยู่บ้างไหมมีไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่มีนะคะมันก็จะถ้ามีก็ต้องเป็นชาวบ้านที่เขาอยู่อาศัยกันทั้งหมดอ๋อครับครับต้องให้พวกนักสำรวจผีมาวิญญาณอาจไปผุดไปเกิดกันหมดแล้วนะนานมากแล้วไม่มีอะไรแล้วค่ะครับขอบใจมากนะครับน้องอะไรครับชื่อหนิงค่ะชื่อหนิงอายุเท่าไหร่ครับอายุ36เป็นน้องพอผมอายุจะ45แล้วรู้สึกว่าบางครั้งสับสนตัวเองว่าใครเป็นพี่เป็นน้องเคยเป็นไหมครับตอนเริ่มอายุเยอะอีกเยอะขึ้นเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าไงใช่ไหมแต่หนูจะหมายว่าตัวเองแก่กว่าตลอดผมก็เริ่มสับสนมากขึ้นเรื่อยๆเวลาเจอผู้คนเจอเด็กเนี่ยเราจะเป็นลุงหรือเป็นน้าเป็นอะไรมันดีนะเป็นใช่ไหมเป็นทุกคนนะครับแบบฝรั่งก็ง่ายดีนะ UI จบใช่ไหมไม่ต้องมีเยอะเขาคงคิดตรงนี้นะไม่ต้องวุ่นวายจะพูดอะไรพูดผิดเครื่องกันอีกนะใช่ไหมขอบคุณมากนะครับน้องหนิงนะครับครับขอบคุณครับก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่2คนโอเคเป็นมิตรภาพที่รู้สึกดีก่อนเข้าไปเที่ยวนะครับน้องหนิงนะครับน้องหนิงบ๊ายบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวคอยไปเจอกันใน YouTube นะครับจะบันทึกไว้เป็นหลักฐานและประวัติศาสตร์มรดกโลกไปก่อนเกี่ยวอะไรกันเนี่ยหรือเปล่าอีก 2,000 ปีเด็กรุ่นใหม่ดูวันนี้วันอาทิตย์นะครับที่23กรกฎาคม2560มีเสียงการ้องเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่ามีนกแผลงเจ้าฟ้าที่หายากๆด้วยนะครับสวัสดีครับมาบ่อยแล้วครับที่นี่ครับทุกวันครับมาวิ่งเหรอครับอ๋อออกกำลังกายได้แล้วยังไงคือถ้าคุณพี่ไม่ได้เข้ามาดูอะไรขอเข้ามาฟรีหรือยังไงครับอ๋อครับคือเราเป็นสมาชิกของชมรมวิ่งของทางเราเนื้อที่วันนี้ครั้งแรกเนี่ยจริงๆแล้วสมาชิกชมรมวิ่งเราเนี่ยเป็นผู้มาบุกเบิกเมื่อก่อนถนนทางก็จะเป็นกำลังเป็นป่ายังไม่อ๋อหรอครับตั้งแต่ยังไม่มีลาดยางมาต่อยครับครับเป็นป่าเป็นนั่นอะไรก็เหมือนแบบว่าพวกเราเนี่ยได้มาสร้างความเจริญให้กับตรงนี้เมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วหรอครับเริ่มวิ่งกันมาครับครับ20กว่าปีแล้วตั้งแต่มาปีพ.ศ. 2535มันเริ่มมาวิ่งอ๋อครับครับครับแล้วสุดท้ายคือก็ได้อนุญาตให้เข้ามาวิ่งได้ครับก็ครั้งแรกก็วิ่งไปไกลกี่กิโลครับก็แล้วแต่บางคนก็วิ่ง5โล10โลคนก็20โลถ้าเป็นนักวิ่งเกรด A เกรดดีๆพวกระดับระดับประเทศอ่ะนะก็มีนักวิ่งที่ดีๆก็หลายคนที่มาวิ่งกันในนี้ครับมาวิ่งกันเป็นนักวิ่งมาราธอนหรือนักวิ่งเร็วส่วนมาราธอนก็มีระยะกลางก็มีระยะสั้นก็มีก็มีมาฝึกที่นี่หมดเลยครับก็จะมีหลายช่วงก็จะเป็นคนกำแพงเพชรทั้งนั้นครับคนที่อื่นมาถ้าเกิดเขารู้ว่าที่เนี่ยเป็นสนามวิ่งของเขาก็จะมาหัดไปสนามเขาก็มาวิ่งที่นี่กันโอ้เพราะสนามเนี่ยครับแล้ววิ่งบนพื้นถนนอย่างเงี้ยครับใช่ถนนอย่างเงี้ยสนามเนี่ยมันเหมือนสนามวิ่งของชมรมวิ่งชางลาวเราครับตรงนี้นะฮะว่าก็จะประชาสัมพันธ์นั่นก็ใหม่คนนึงนะครับครับนี่ก็แล้วสรุปวันนึงนี่มาวิ่งกันประมาณกี่คนครับโอ้ก็เป็นร้อยครับเป็นร้อยเลยนะครับครับโอ้เป็นร้อยวิ่งทั่วเลยครับแล้วแต่จะไปแล้วแต่ใครจะไปเส้นทางไหนโอ้ดีมากมันมีเส้นทางเนี่ยถ้าไปเส้นเนี้ยปึ๊บไปถึงประตูโน้นครับแล้วกลับมาก็จะได้ประมาณ5กิโลเศษประมาณโอ้ดีมากประมาณ5กิโลครึ่งพอดีผมมาพักผ่อนเมื่อคืนยังไม่ได้นอนนั่งไลฟ์งานดีและได้ DVD นะ
นี่ถ้านอนเต็มอิ่มูรองเท้าวิ่งอยู่ในรถ อยากจะวิ่งด้วยเพราะนานๆวิ่งทีมันครับก็มาที่เนี่ยใครๆครับถ้าเกิดถ้าเป็นพวกนักวิ่งเองก็จะรู้เวลาเราไปไหนก็จะเอื้ออาทรต่อกันโอ้ดีมากเลยครับน่าสนุกนะครับมีอะไรก็บอกกันนั่นกันไม่จำเป็นต้องเป็นมืออาชีพชอบออกกำลังกายก็มาได้เลยครับอย่างผมเนี่ยอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นมืออะไรนะที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับชมลมอะไรนะชมรมวิ่งชากังราวชากังราวครับตอนนี้ท่านนี้นั่นแหละเป็นประธานชมรมมันชื่อเฉากล้วยชากังราวครับครับชากังราวนี่คือเมืองเก่าเนี่ยอ๋อเป็นชื่อเมืองสวัสดีครับท่านเป็นประธานสวัสดีครับพอดีว่าผมก็งงว่าเอ้าแต่งชุดมาวิ่งเอ๊นี่มันเมืองเก่ามาวิ่งได้หรือออกเป็นคุณพี่เป็นประธานชมรมนะครับครับครับชมรมนี้มีมานานยังครับโอ้20ปีได้แล้วครับแล้วมาวิ่งตรงนี้20กว่าปีแล้วครับแล้วเมื่อก่อนเป็นดินธรรมดาไม่มีปูยังมาต่อยอย่างนี้พื้นถนนก็ประมาณนั้นนะครับครับก็มีเขาก็ปูมานานแล้วนะแล้ววิ่ง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 นี่เจอคนโบราณมาวิ่งด้วยบ้างไหมครับไม่มีนะครับไม่มีนะครับหรือมาแต่งชุดไทยอยู่ข้างๆต้นไม้ต้นเมยเลยไม่เคยเจอกันนะครับครับขอบคุณมากครับผมไปดูเมืองก่อนนะครับมาจากไหนครับเนี่ยผมมาจากนครปฐมครับอ๋อครับผมพี่ชายก็ไปตั้งรกรากอยู่เชียงใหม่ครับอันนี้ก็เป็นศิลาแรงใหญ่วัดพนอนครับศิลาแรงใหญ่ครับศิลาแรงที่ประมาณ2ตันเดี๋ยวต้องขอตัวเข้าไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปแต่ละจุดต้องขับรถไปครับเขาบอกโอ้5กิโลเอ้ยเกินใช่ไหมครับเป็นไปจากอันเนี้ยครึ่งวันอ่ะใช่ไหมกว่าจะทัด2.5กิโลอ๋อแล้วถ้ารวมหมดประมาณกี่กิโลครับถ้าวิ่งรอบถ้าเป็นวงเงี้ยนะเป็น10ใช่ไหมถ้าขึ้นถ้าไม่ถ้าขึ้นไปเนี่ยถ้าขึ้นไปนี่แล้วก็กลับมาเส้นทางเนี้ยมันได้ประมาณ 3.5 3.8 นะคือทางมันจะเอียงขึ้นเรื่อยๆนิดนึงครับครับเป็นเนินขึ้นไปคือเนินแล้วก็ไปลงครับตรงนั้นน่ะเป็นเนินวัดช้างเป็นเนินตรงนั้นเป็นส่วนที่สูงที่สุดของแล้วเดี๋ยวก็จะปีนป่ายขึ้นไปดูบนครับอะไรได้เยอะแยะบนนั้นก็เป็นหนึ่งตอนผมทำ YouTube ครับได้มาเจอหัวหน้าชมรมชากังราวชมรมวิ่งชากังราวไม่ใช่วิ่งไปหาเฉากล้วยชากังราวคนละแบบนะครับอันนี้เมืองกำแพงเพชรเขาชากังราวเป็นชื่อของอะไรครับเป็นเมืองเก่าครับเป็นชื่อเมืองเก่าเป็นอ๋อเอาไปเป็นชื่อเฉากล้วยซะจนผมและเด็กรุ่นใหม่คิดว่าชากังราวอ๋อจุดกำเนิดเฉากล้วยไม่ใช่นะครับคือเมืองชากังราวเขาเอาชื่อเมืองไปเป็นชื่อเฉากล้วยแต่เขาก็เป็นคนที่นี่ใช่ไหมครับหรือไม่ใช่ใช่ใช่ด้วยนะไอ้ที่เฉากล้วยดังๆอ่ะนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับบ้านเขาอยู่หน้าถ้าเกิดเราวิ่งไปเนี่ยนะครับเฉากล้วยชางลาวอ่ะเขาจะอยู่หน้าประตูออกประตูแล้วเขาอยู่แล้วเขาเป็นกิจการขายเฉากล้วยด้วยไหมตรงนั้นหรืออยู่อย่างเดียวขายตรงนั้นเลยขายตรงนั้นเหมือนเป็นไม่ไกลจากตรงนี้อ๋อทางจากประตูไปเนี่ยขอเขาดูได้อ๋อจึงไม่แปลกว่าเขาเลยใช้ชื่อนี้ครับประจำยี่ห้อเดี๋ยวถามเจ้าที่ที่หน้าประตูก็ได้ครับเพราะว่าออกหน้าประตูแล้วปั๊บเลี้ยวซ้ายนอกจากมาเจอชมรมชากังราวแล้วเฉาก๊วยยังได้โปรโมทอีกโชคดีแต่เขาดังอยู่แล้วเขาดังอยู่แล้วอร่อยผมก็เคยซื้อกินชอบกินอยู่เดี๋ยวไปซื้อได้เลยเพราะตรงเหรอครับตรงเนี้ยมันจะถูกแรงส่งเลยแรงส่งเลยครับผมเป็นโรงงานผลิตเขาขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับครับผมวัดพระนอนนะครับจุดแรกที่จะพาเขาไปดูจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นมรดกโลกก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจสำหรับเมืองไทยของเรานะครับที่มีสถาปัตยกรรมเมืองโบราณที่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาผมต้องรีบเดินนะเพราะว่าคุยกับชมรมนักวิ่งชากังลาวต้องรีบเดินพาเพื่อนๆช่อง YouTube ลิโชค RICHOK มาดูเป็นวัดนะThank you.
บันไดขึ้นลงก็ต้องเดินระวังระวังนะครับเพราะว่าบันไดเก่าแล้วพี่ชายผมบอกว่าเป็นศิลาแรงคล้ายๆกับปราสาทหินพนมลุงหรืออะไรพวกนั้นสำหรับสมัยโบราณนี่ก็คือสิ่งที่วัสดุที่แข็งแรงที่สุดด้านหลังมีเจดีย์นะมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยงามนะครับมีแท่งเสาส่วนด้านนี้ก็เหมือนเป็นที่ช่องระบายลมนะครับระบายลมสวยงามมากเอาละมาเดินนี่ได้เหงื่อแน่นอนก็รอบนอกครับเขาก็ปรับปรุงและปูพื้นหญ้าแล้วก็ทำทางเดินสวยดีเข้ากับเมืองโบราณอันนี้ก็เป็นเจดีย์โบราณนะครับลักษณะนี้จะเห็นในเชียงใหม่ก็มีเยอะนะจากล้านนาก็เยอะนะต้นไม้ร่มรื่นไม่แน่ใจว่าปลูกแต่โบราณหรือมาปลูกกันใหม่ผมเดินอยู่ในมรดกโลกเลยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะในจังหวัดกำแพงเพชรโอ้ลึกเข้าไปนะมีลึกเข้าไปเฮียครับจะเดินเข้าไปจนสุดเลยไหมหรือว่ามองแค่นี้พอแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นชั้นชั้นหินครับตัวโบสถ์วิหารพระเจดีย์ก่อด้วยศิลาแรงฉาบเขียนป้ายบอกไว้แล้วใช่ไหมเป็นศิลาแรงนะก็คล้ายๆที่เชียงใหม่เนาะเจอชมรมนักวิ่งชากลางลาวเขาบอกมาวิ่งในนี้ตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วเป็นคนมาบุกเบิกทำถนนถนนแนะนำอะไรต่ออะไรเขาบอกว่าชากลางลาวอยู่ปลายรั้วด้านนู้นอยู่ด้านข้างๆเลยถามเจ้าหน้าที่ได้เป็นคนที่นี่เจ้ากล้วยชากลางลาวสำหรับผมถ้าเห็นลักษณะโบราณโบราณอย่างนี้สิ่งที่อยากทำก็คือนั่งสมาธิครับอยากนั่งรวมจิตนะสงบสำรวมเพราะว่านี่เป็นเขตวัดเก่าตรงนี้เป็นพื้นมอสถ้ารองเท้าไม่ค่อยดีนี่ก็ลื่นปืดลื่นปืดได้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับลื่นมากเพราะตอนนี้ไม่มีน้ำฝนมีหินแทรกอยู่โอ้พื้นสวยงามดีมากเดี๋ยวถ่ายมุมนี้ไว้หน่อยต้นอะไรไม่รู้นะครับมีเปลือกใหญ่ๆบานลมเทิมจะเดินไปทางนู้นด้านหน้าได้ยินเสียงพระสวดมนต์ไม่รู้ว่าเป็นประกอบพิธีกรรมอะไรตรงนั้นเหมือนจะมีศาลาอยู่นะระหว่างผมมาเที่ยวมรดกแห่งโลกเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ใช่ป่ะใช่ค่ะเมืองโบราณกำแพงเพชรก็ได้เจอน้องชื่ออะไรครับชื่ออิ๋วค่ะเพิ่งเรียนจบคณะอะไรมาเอ่ยคณะครุศาสตร์ที่ไหนครับจากราชภัฏกำแพงเพชรค่ะแล้วไม่ใช่คนที่ตรงนี้ตำบลชะกังลาวใช่มั้ยหรืออะไรหนองปิงหนองปิงหนองปิงแล้วน้องอยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภอพันกระต่ายค่ะพันกระต่ายแล้วปกติคนที่จบพวกปริญญาพวกนี้เขาจะนิยมมาถ่ายในนี้ใช่ไหมเหมือนเป็นสถานที่สำคัญใช่ไหมของแต่ละจังหวัดพี่คนนครปฐมเขาก็จะไปถ่ายกับองค์พระปฐมเจดีย์อะไรเงี้ยนะก็เลยขอถามนิดนึงแล้วในนี้มีจุดที่น่าประทับใจตรงไหนบ้างเคยมาเที่ยวหมดยังครับก็เคยมาวิ่งนะคะอ๋อเคยมาวิ่งวัดช้างรอบอะค่ะหนูไม่แน่ใจว่าน่าจะอยู่ตรงโซนข้างในอะค่ะมีทั้งหมดกี่จุดจำได้ไหมสิบกระจุดมั้งคะอ๋ออันนี้ก็มา
ถ่ายรูปไว้เป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าลืมอธิษฐานจิตอัญเชิญด้วยนะครับเผื่อจะมีเขามาอยากมาถ่ายรูปด้วยอะไรเงี้ยดีป่ะมาสวยๆนะชุดไทยอะไรเงี้ยถ้ายังอยู่อะไรเงี้ยนะผมไม่ได้ลบหลู่นะครับแต่รู้ว่ามีอยู่แต่จะไปพูดไปเกิดกันหมดยังอะไรเงี้ยนะขอบใจน้องอะไรนะชื่ออิ๋วค่ะอิ๋วนะครับขอบใจมากเลยนะครับสวัสดีครับขอบใจมากครับไปก่อนครับไปเที่ยวจุดต่อไปช่อง YouTube ลิชอกนะครับทักทายพอดีเดินผ่านมาเห็นน้องเขากำลังแอคท่าถ่ายรูปกับเมืองประวัติศาสตร์อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับก็เป็นมิตรก็ยิ้มให้กันยินดีกับเขาด้วยที่จบปริญญานะครับเรียนจบเป็นบัณฑิตจุดที่2เรียกว่าวัดคลองชัยนะครับอยู่ในพุทธศักราช1901ถึง2100กำแพงก่อด้วยศิลาแรงผมมีเวลาไม่เยอะก็คงจะถ่ายทำซูมเข้าไปให้ดูจากภายนอกนะนี่เป็นบริเวณรอบๆนะครับนี เมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเสียงที่สวดมนต์นี้เขาบอกว่าจะมีการรวมตัวกันสวดมนต์ทุกวันพระนะครับในศาลานี้ข้างหน้าเนี่ยนะครับศาลาข้างหน้าเนี่ยสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวิปุมังอาลังทังสาจุดที่3นะครับวัดพระสี่อิริยาบถนะครับก็พุทธศักราช1901ถึง2100เช่นกันวัดสิงห์ครับพุทธศตวรรษที่20ถึง21หรือ1901ถึง2100นะครับนี่เป็นบริเวณรอบๆวัดสิงห์มองไกลๆเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปจะมีพระพุทธรูปอยู่1องค์ที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี่นะ